ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมามาทำอาหารทานกันในครอบครัวได้ความรู้ทั่วทั่วสูตรอาหารไทยเสน่ห์ปลายจวักยิ่งสักเขาจัดไปแม้จะอยู่นานไกลจนสุดตาอยู่ที่ไหนในโลกลาจะไกลก็เหมือนใกล้อาหารของไทยคนนิยมทั่วโลกาสวัสดีคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการยิ่งศักดิ์ฟู้ดวาไรตี้รายการทำอาหารที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากชิมอาหารไทยอยากรู้จักคนไทยคุณผู้ชมต้องชมรายการนี้นะครับวัฒนธรรมการกินอาหารแบบตะวันตกเข้ามาในเมืองไทยของเราเยอะมากเลยคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเบเกอรี่เนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้ยนิยมเปิดร้านกันเยอะเมื่อก่อนขนมเค้กสัมบัติ5บาทนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวนี้เจอขนมเค้กชิ้นหนึ่งเป็นร้อยขนมปังชิ้นนึงก็ปาเข้าไปหลาย10บาทเพราะฉันจะมาเรียกขนมไม่ได้แล้วล่ะซื้อมา1ชิ้นต้องกินแบบเอาเป็นเอาตายเราก็ต้องกินให้หมดไม่งั้นเสียดายสตางค์คุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าอยากทำขนมปังรับประทานเองแล้วก็ทำได้ไม่ยากถ้าคุณผู้ชมเข้าใจหลักขนมปังจะต้องขึ้นฟูด้วยยีสต์แล้วยีสต์เนี่ยต้องใช้อุณหภูมิร้อนนิดหนึ่งเพื่อให้ยีสต์เนี่ยทำงานรับประทานน้ำตาลที่มีอยู่ในแป้งย่อยสลายเสร็จแล้วก็คายก๊าซมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และขนมปังตัวแป้งมันมีกลูเตนมันก็จะเก็บก๊าซไว้แล้วก็พองบวมขึ้นแต่บ้านเราอากาศร้อนก็จริงยีสต์เจริญเติบโตง่ายในอุณหภูมิเท่านี้แต่ขาดความชื้นคนไทยก็เลยไม่ค่อยเข้าใจทำขนมออกมาทีไรฟูก็จริงแต่ไม่ค่อยนุ่มนวลแต่วันนี้เรามีขนมปังสูตรเด็ดนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองดูกรรมวิธีในการทำคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันน่ารับประทานแล้วมันก็นุ่มๆ นะเราจะทำขนมปังเชลซีถั่วแดงวันนี้เรามีขนมปังสูตรเด็ดนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองดูกรรมวิธีในการทำคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันน่ารับประทานแล้วมันก็นุ่มๆ นะยิ่งสักฟูดวาไรตี้รายการดีมีเนื้อหามีกลเม็ดเด็ดแปลกตาคุณผู้ชมครับในช่วง Special Guest ของเราในวันนี้นะครับมีแขกรับเชิญซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่พวกเราคุ้นเคยกันดีมานานหลาย10ปีทีเดียวนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ปลาโกกินะครับแขกรับเชิญของเราท่านเป็นกรรมการบริหารบริษัท M&R Laboratory จำกัดนะครับคุณชมดลชมเชิงแพทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับคุณชมดลที่ให้เกียรติมานั่งคุยในรายการของเรานะครับผลิตภัณฑ์ปลาโกกิเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมแล้วก็ตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์คงใช้กันมาคนหนึ่งนานนับเป็น10ปีอย่างน้อยก็อยากจะบอกกับคุณชมดลว่าทุกวันนี้รับประทานอะไรทอดกรอบเนี่ยใช้แป้งอื่นไม่เป็นเลยพอกรอบปุ๊บก็ต้องโกกิทันทีเลยอยากทราบว่าผลิตภัณฑ์ปลาโกกินี่ทั้งหมดกี่ปีแล้วครับเนี่ยอ๋อถ้าเป็นตัวมาตรฐานนะครับดั้งเดิมของเราเนี่ยครับตัวผลิตภัณฑ์โกกิใช้ขนาดในครอบครัวเนี่ยครับ
ก็อยู่ประมาณเกือบ40ปีแล้วนะครับโอ้เกือบ40แล้วเหรอครับตายแล้วคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าคุณผู้ชมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาเกือบ40ปีแล้วในประเทศไทยใช่ไหมครับวันแรกๆมาก็ซองแบบนี้เลยไหมครับก็เป็นซองแบบนี้เลยครับรูปภาพเดิมนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้รูปภาพเดิมนี้ก็อายุ40ปีแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนโฉมเล็กน้อยนะครับตามสมัยนิยมไปครับใช่เพื่อให้ซองมีมาตรฐานมากขึ้นครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ว่าขายโกกิกันในประเทศเห็นทราบว่าคุณชมดลก็ส่งออกโกกิไปทั่วโลกแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ตลาดส่งออกก็เติบโตมากนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์โกกิในส่วนของตัวสำหรับครัวเรือนและไซส์อื่นๆที่มีนะครับก็ส่งออกไปได้ทุกตัวครับครับผมอันนี้เราคงต้องถือโอกาสถามนะคุณผู้ชมว่าไม่เจ้าของผลิตภัณฑ์มาเองเลยก็อยากจะทราบนะครับตั้งแต่เริ่มต้นครั้งแรกๆเลยเรามีโกกิคือแป้งประกอบอาหารอันนี้ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับทำไมค่อยใช้คำว่าแป้งประกอบอาหารล่ะชื่อแป้งประกอบอาหารเนี่ยคือเป็นชื่อที่ใช้ประกอบอาหารได้หลายๆอย่างอ๋อไม่ใช่ว่าจะชุบทอดอย่างเดียวคนใช้ไปหมักหมูหมักเนื้อต่างๆก็ช่วยได้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งเอาแป้งไปผสมน้ำทำให้ข้นทำซอสทำอะไรก็ได้หมดครับเพื่อเลยถึงใช้ชื่อเป็นแป้งประกอบอาหารครับค่ะคุณผู้ชมตัวซองมาตรฐานที่คุณผู้ชมซื้อไปนั้นไม่ใช่เพียงแค่เอาไปชุบอาหารแล้วก็ทอดให้กรอบเท่านั้นไปหมักหมูก็ได้บางคนก็ไปทำหมูกระเทียมพริกไทยครับพอเขาหมักเสร็จนะคุณชมดลแล้วก็ก่อนจะทอดเขาก็เอาโกกิแห้งๆไปคลุกหน่อยพอชื้นๆเขาก็หย่อนไปทอดอุ้ยเป็นหมูกระเทียมพริกไทยที่มีความกรอบด้วยอุ้ยอร่อยมากทีเดียวและเห็นบอกตอนนี้นอกจากจะมีแป้งตัวนี้ที่ขายดีมา40ปีแล้วเรายังมี2 in 1คุณชมดลคงต้องอธิบายแล้วล่ะ2 in 1ช่วงหลังนะครับมีการนิยมเนี่ยทานอาหารนะครับที่มีรสชาติจัดขึ้นเออใช่อันนี้เราก็ได้ทดลองนะครับว่าบางทีเราผสมเผ็ดผสมกระเทียมผสมอะไรเข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนชอบรสจัดบางคนชอบจัดน้อยจัดมากที่ต่างกันเราก็เลยพัฒนาตัว2 in 1ขึ้นมาตัว2 in 1เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแป้งโกกิปกติของเรานะครับแต่เราจะมีซองของผงปรุงรสให้ครับกับผงปรุงรสเนี่ยท่านสามารถไปผสมอยากจะได้มากอยากจะได้น้อยเนี่ยก็ผสมได้ตามใจค่ะนะครับหรือแม้แต่ว่าทอดอาหารเสร็จมาแล้วเนี่ยจะใช้เป็นตัวจิ้มเพื่อรับประทานแทนน้ำจิ้มก็ได้เพราะก็มีรสกลมกล่อมอยู่ในตัวก็อยากจะเรียนกับคุณชมดลว่าถูกใจ2 in 1มากคุณผู้ชมว่ามั้ยใน1กล่องมี2ซองเล็กเพราะโดยปกติแล้วขออนุญาตหยิบนิดได้ไหมครับคุณชมดลเพราะโดยปกติคุณผู้ชมจำนวนมากทีเดียวซื้อไป1ซองเสร็จแล้วใช้ไม่หมดก็ชอบมัดหนังยางพับๆๆใส่ในตู้เย็นพอแป้งโดนความชื้นไปหน่อยนึงหรืออยู่ในตู้เย็นลืมไปสักครึ่งเดือนก็ยังหยิบมาทอดแล้วก็บอกว่าแป้งไม่กรอบเลยอันนี้ก็ต้องเรียนคุณผู้ชมนิดนึงว่าปกติแล้ว1ซองก็ควรจะใช้ให้หมดใน1ครั้งมันไม่ได้เหมาะกับการเก็บแต่ถ้าเป็นกล่องแบบ2 in 1มันจะมี2ซองเล็กตัวแป้ง2ซองคุณผู้ชมสามารถใช้1ซองอีก1ซองคุณผู้ชมเก็บได้แล้วมันก็มีเครื่องปรุงอยู่2อันถ้าจำไม่ผิดกระเทียมพริกไทยซองนึงแล้วก็พริกแบบแซ่บอีก1ซองบางทีเราก็เอาไปหมักกับเนื้อสัตว์ก่อนผงปรุงแล้วก็มาชุบแป้งทอดหรือทอดเสร็จเอาผงปรุงมาโรยก็ได้อันนี้เป็นที่ถูกใจมากแม้คุณชมดลบอกเลยว่าไอเดียในการทำผลิตภัณฑ์แบบที่ผ่านมาในกล่อง2 in 1นั้นพวกเราปลื้มนะคุณผู้ชมใช้ได้ดีแล้วก็สะดวกมากทีเดียวและที่สำคัญที่สุดบางครั้งเราก็ไม่ชอบเผ็ดลูกไม่ทานเผ็ดก็เอากระเทียมพริกไทยไปโรยให้ลูกแล้วก็ส่วนเผ็ดคุณพ่อก็มาทานเองเพราะฉะนั้นในบ้านก็ไม่ต้องมาทะเลาะ กันไอเดียในการผสมและแยกแบบนี้ดีนะคุณชมดลหลายคนทีเดียวชอบเอาพริกไปใส่ในแป้งปรุงลงไปในแป้งแล้วก็ไปทอดมันทำให้สีดูคล้ำแล้วมันก็ไม่สวยด้วยแต่ในขณะเดียวกันคุณชมดลเกล็ดขนมปังเห็นบอกว่าเกล็ดขนมปังของคุณชมดลก็มีขายด้วยใช่ไหมครับมันก็มีเกล็ดขนมปังปังโกของโกกิเนี่ยนะครับก็มีขายด้วยครับแตกต่างจากคนอื่นตรงไหนของเราเนี่ยนะครับเวลาทอดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกรอบแล้วจะคงความกรอบอยู่ได้นานนะครับมันจะไม่แข็งบางเจ้าเนี่ยบางทีเอามาทอดไว้เนี่ยนะครับก็จะกรอบแต่ว่าทิ้งไว้แล้วจะแข็งโอ้แข็งเลยนะของเราก็จะกรอบอยู่ได้นานแล้วทอดออกมาสีสวยไม่ค่อยอมน้ำมันครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญอยากจะถามคุณชมดลว่าทำไมเกล็ดขนมปังสำหรับการชุบทอดของปลาโกกิ
กล็ดถึงใหญ่ใหญ่กว่าของคนอื่นเขาโอ้เราชอบมากเลยทำไมทำเกล็ดโตกว่าคนอื่นล่ะก็พยายามจะเน้นให้เกล็ดโตนะครับเพราะเวลาตอนไปทอดแล้วเนี่ยตัวเกล็ดเนี่ยมันจะฟีบแล้วหดลงไปเยอะเหมือนกันนะครับมันจะดูไม่ค่อยสวยนะครับแล้วถ้ามันละเอียดมากไปเนี่ยมันก็จะอมน้ำมันมากเราอยากจะถามอันนึงไม่ทราบคุณชมดลจะบอกเราหรือเปล่ามันอาจจะเป็นความลับของผลิตภัณฑ์หรือเปล่าคือคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่เราซื้อเกล็ดขนมปังชุบทอดของโกกิเนี่ยมาทอดกุ้งทอดหมูเราจะมีความรู้สึกว่ากว่าหมูจะสุกเกล็ดขนมปังก็ยังคงเป็นสีเหลืองทองสวยมันไม่ถึงกับดำเกรียมถ้าเป็นเกล็ดขนมปังของคนอื่นนะทอดแป๊บเดียวเกล็ดดำก่อนเนื้อสัตว์เราจะสุกอีกคุณชมดลทำยังไงเกล็ดของเราถึงสีสวยแล้วไม่คล้ำมากอันนั้นก็คงจะเป็นส่วนผสมที่เหมาะสมนะครับครับแล้วก็อย่างนึงก็ส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลเนี่ยเราไม่ได้ใส่เข้าไปมากอ๋อถ้าน้ำตาลมากเนี่ยมันก็จะสีคล้ำเร็วอ๋อแสดงว่าเขาทำเกล็ดขนมปังเขาไม่มีความรู้แบบพวกเราเนาะเกล็ดเราก็เลยสีสวยกับคนอื่นก็คงมีสูตรของเขานะครับอาจารย์อ๋อเหรอคะแต่ของเราก็ใช้สูตรของเราที่เราทำออกมาค่ะคุณชมดลทราบว่าสินค้าของเราส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ส่งออกไปทางตะวันออกกลางยุโรปอเมริกาออสเตรเลียเขามีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับผลิตภัณฑ์ชุบทอดของเราที่ตอบรับมานะครับก็ตีหมดนะครับค่ะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเราออกงานไฟเฟล็กนะครับก็มีชาวต่างชาตินะครับมาจากไอซ์แลนด์อาจารย์ไอซ์แลนด์โอไกลมากแล้วก็มาถึงก็บอกว่าโกกิกูดไอซ์แลนด์ครับโกกิเราไปถึงดินแดนนั้นเลยโอ้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะแต่คุณชมดลณปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนเข้ามากันเยอะแยะแป้งเนี่ยนะพวกจีนพวกญี่ปุ่นเขาก็ถือว่าเขาเนียบกว่าเราเราสู้เขาได้ไหมโอ้สบายมากครับอาจารย์นะครับของเราเองเราก็กำลังส่งไปขายเมืองจีนอยู่อ๋อเหรอครับโอ้คนจีนเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมของจากเมืองไทย บางทีคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนจากจีนแผ่นดินใหญ่เองบางคนเขาก็ไม่ค่อยนิยมของในประเทศของเขากลับกลายเป็นไม่ค่อยไว้ใจกับผลิตภัณฑ์ของประเทศเขาเองเนาะมันเกิดจากอะไรเขาถึงได้ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจของเขาเองเขาอาจจะเที่ยวเมืองไทยกันเยอะนะอาจารย์แล้วก็มาทานอาหารที่เมืองไทยแล้วก็ชอบนะฮะรสชาติแบบของเราค่ะแล้วก็ดูว่าของเราเนี่ยทำออกมาเนี่ยได้รสชาติอร่อยแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับก็ถึงนำกลับไปเสร็จแล้วก็ถึงขั้นนำไปขายต่อนะครับอยากเรียนถามเนาะคุณผู้ชมเนาะแป้งปลาโกกิส่วนใหญ่ก็เป็นความกรอบแบบมาตรฐานทั่วไปแต่ถ้าเราอยากให้กรอบมากขึ้นอาจารย์นิสักก็เคยทดลองใช้น้ำโซดาเย็นๆเอามาใส่ผสมชุบอุ๊ยมันก็ฟูขึ้นแล้วมันก็กรอบขึ้นด้วยคุณชมดลมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมอีกไหมให้มันกรอบกรอบอ่ะจริงๆก็นี่แหละครับเคล็ดลับที่อาจารย์เล่าเนี่ยนะครับน้ำโซดาเย็นๆยิ่งเย็นจัดยิ่งดีนะครับครับผมจะช่วยให้กรอบนานขึ้นนะครับครับผมก็โดยทั่วไปแป้งโกกิของเราเนี่ยเหมาะที่จะทอดแล้วก็เสิร์ฟเลยร้อนๆจ้ะมันจะกรอบแล้วก็นุ่มอร่อยนะครับไม่ได้กรอบแข็งอะไรมากมายครับมันก็เป็นความกรอบคนละแบบกับกุ้งเทมปุระในสไตล์ของญี่ปุ่นแต่ยังไงก็ตามผลิตภัณฑ์ตาโกกิก็กรอบกับอาหารได้ทุกชนิดที่ต้องการความกรอบอยากให้คุณชมดลฝากผลิตภัณฑ์ตาโกกิกับคุณผู้ชมได้เลยครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผลิตภัณฑ์โกกินะครับของเราอยู่คู่ครัวเรือนนะครับมากว่า30ปีนะจะใกล้40ปีแล้วนะครับก็ยังคงความกรอบอร่อยกรอบโกกิอยู่จนถึงปัจจุบันรวมถึงผลิตภัณฑ์โกกิของเราเนี่ยครับในทุกตัวเราก็ได้ส่งออกไปยังตลาดโลกพาครัวไทยสู่ครัวโลกนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับยังไงก็ตามถ้าคิดถึงอาหารที่ต้องกรอบกรอบแล้วก็ต้องเป็นกรอบโกกินะครับวันนี้ขอบคุณคุณชมดลนะครับขอบคุณมากครับช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์สวัสดีค่ะเรามีเมนูอร่อยอร่อยและมีประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าหมี่ซั่วผัดผงกะหรี่กับปูนิ่มทอดกรอบค่ะThank you.
อนแรกใช้ไฟปานกลางอุ่นเอมเมอรัลด์นิวทริเบรนน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีระหว่างน้ำมันปาล์มโอเลอินและน้ำมันคาโนล่าสูตรสมดุลสำหรับทอดและผัดจนน้ำมันร้อนจัดคลุกปูนิ่มลงในแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วนำลงทอดจนปูนิ่มสุกกรอบตักขึ้นวางบนกระดาษซับน้ำมันเตรียมเอาไว้ขั้นตอนต่อไปใส่เอมเมอรัลด์นิวทริเบรนน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีระหว่างน้ำมันปาล์มโอเลอินและน้ำมันคาโนล่าสูตรสมดุลสำหรับทอดและผัดลงในกระทะตามด้วยกระเทียมและหอมหัวใหญ่ผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เส้นหมี่ซั่วต้มสุกปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นและผงกะหรี่ผัดให้เข้ากันใส่เห็ดชิเมจิเห็ดหอมบรอกโคลีแครอทเมล็ดข้าวโพดและเมล็ดถั่วลันเตาผัดจนส่วนผสมสุกทั่วดีตักใส่จานเสิร์ฟวางปูนิ่มทอดกรอบเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะหมี่ซั่วผัดผงกะหรี่กับปูนิ่มทอดกรอบทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงคุณมีเอมเมอรัลด์นิวทริเบรนน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีระหว่างน้ำมันปาล์มโอเลอินและน้ำมันคาโนล่าสูตรสมดุลอร่อยได้คุณค่าเหมาะสำหรับทอดและผัดเป็นน้ำมันที่ได้รับตาสัญลักษณ์อาหารไทยหัวใจดีดีต่อหัวใจเท่านี้คุณก็จะสามารถทำเมนูอร่อยอร่อยและมีประโยชน์แบบนี้ได้อย่างง่ายดายค่ะวันนี้ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตราเอมเมอรัลด์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะมามาทำอาหารทานกันในครอบครัว ยิ่งสัตว์ฟูดวาไรตี้รายการดีมีเนื้อหามีกลเม็ดเด็ดแปลกตาช่วงอร่อยโดนใจสไตล์มินทนาสวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจสไตล์มินทนามีเมนูเครื่องดื่มอร่อยอร่อยจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเมาส์รสช็อกโกแลตชนิดผงบีช็อกโกเมาส์มาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาทำโยเกิร์ตแตงกวากันนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะหลังจากเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกใส่ผลิตภัณฑ์นมผง MMD 8,000 ลงในโถปั่นตามด้วยนมข้นหวานเนื้อแตงกวาหั่นเป็นชิ้นและโยเกิร์ตรสธรรมชาติปั่นจนเข้ากันดีเติมน้ำแข็งปั่นต่อจนเนียนละเอียดเทลงในแก้วเสิร์ฟที่ตกแต่งด้วยแตงกวาหั่นเป็นแว่นและใบสะระแหน่ใส่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเมาส์รสช็อกโกแลตชนิดผงบีช็อกโกเมาส์เกลี่ยด้านบนให้เรียบตกแต่งให้สวยงาม
พียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะหากคุณผู้ชมอยากจะทำเมนูอร่อยโดนใจแบบนี้ก็อย่าลืมหาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมอลต์รสช็อกโกแลตชนิดผงบีช็อกโกมอลต์ติดบ้านไว้นะคะเพราะนอกจากจะนำมาทำเครื่องดื่มแล้วยังสามารถนำไปทำขนมอร่อยๆได้อีกด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเมนูอร่อยโดนใจจะเป็นอะไรนั้นมาติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับช่วง Good Advice ในวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมและแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็ดูสดใสมากจากทั้งที่ก่อนหน้านี้อุ๊ยดูย่ำแย่เหมือนจะทำมาหากินไม่ได้เลยนะครับอาจารย์วิโรจน์แล้วก็คุณชาญยุทธใช่ไหมครับครับผมครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีครับอาจารย์วิโรจน์เราทราบว่าเมื่อก่อนหน้านี้อาจารย์วิโรจน์ดูสุขภาพไม่ดีเหมือนจะย่ำจะแย่แต่ตอนนี้ทำไมโอ้ดูสดใสเป็นวัยรุ่นนะเนาะชีวิตของมนุษย์เราแป๊บๆเผลอๆก็เข้าปีไก่ก็68ปีไก่นี่68แล้วหรออย่างตอน65ก็ประมาทมากก็แป๊บๆเผลอๆอยู่ดีๆก็ไม่มีแรงไปเลยเหมือนกับรถเดินขับๆไปแล้วน้ำมันมันหมดก็บึ๊ดลงไปเฉยๆไม่เคยเป็นก็วิ่งไปหาหมอหมอก็จะมาเช็คประวัติเมื่อก่อนเคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยเช็คร่างกายไม่อะไรไม่มีสักอย่างนึงเออไม่เคยดูแลตัวเองแล้วหมอบอกเอาละเวลาก็จะเอาคืนละก็คือถึงเวลาที่ต้องชัตดาวน์แล้วอุ้ยหมอบอกเหมือนประมาณว่าเริ่มเข้าสู่วัยชราวัยทองประมาณนั้นคราวนี้กลับถึงบ้านก็หลับตื่นตื่นไม่มีแรงเดินทางไปไหนมาไหนไม่ไหวจะมาหายิ่งศักดิ์ก็ไม่ได้จะมานั่งกินเค้กกินชากันก็ไม่ได้เนาะแล้วก็เมืองนอกก็ไม่ได้ไปทัวร์ก็ไม่ได้ทำไม่มีแรงไม่มีเงินไม่มีรายได้การนี้ก็เป็นปัญหารอตายอย่างเดียวแต่ละถูกใจที่สุดก็เลยอ่ะก็ไปล่ำลาเพื่อนๆพอไปถึงเสร็จว่าหุ้ยวิโรจน์ทำไมเป็นอย่างนี้เขาบอกวิโรจน์ก็เล่าให้เขาฟังวิโรจน์ไม่เป็นไรเลยเขาอิมพอร์ตทางเช่าสายพันธุ์ทิเบตเขายื่นให้ในงานเลยเนาะว่าวิโรจน์คืนนี้กลับบ้านก่อนนอนกินหนึ่งเม็ดแล้วก็กินวันละเม็ดวันละเม็ดไม่ต้องเปลืองเราก็เชื่อเขาไม่มันจะเสียแล้วเนาะอุ้ยอายิ่งสักเริ่มมีแรงเริ่มที่จะขับรถไปยอลลาไปเจอหืออี้ได้ไปกินลูกชิ้นปลาได้เสร็จปุ๊บแล้วครั้งนี้ก็เริ่มไปออกรายการละเขาก็มาเชิญอาจารย์วิโรจน์มีแรงแล้วนี่ไปออกตัวให้ผมหน่อยว่าทำใจกันละก็ไปเมืองจีนเมืองจีนเสร็จปุ๊บโอ้โหดีใจมากครับเดิน10กิโลทั้งที่ตอนก่อนไม่กล้าแล้วไม่กล้าเลยขับรถก็ยังไม่กล้านะจะต้องมีโชเฟอร์แท็กซี่ประจำตัวนะครับพอกลับมาถึงแล้วเอ้าแรงเราฟื้นแล้วนี่มีความสุขมากทานอะไรก็ได้เยอะมีแรงที่จะไปทำงานหากินอะไรแล้วนะครับก็เลยอยู่วันหนึ่งคนขับแท็กซี่เราเองเอ๊ะทำไมเขาไม่มาก็เลยไปเยี่ยมมาที่บ้านโอ้โหเขาเป็นเยอะกว่าเราอ๋อนี่เหรออ๋อนี่นี่ฉันยุทธก็เป็นคนขับแท็กซี่ตอนที่เราไม่มีเรื่องไม่มีแรงนี่แหละครับก็เลยไปเยี่ยมเขาแล้ววันหนึ่งหายไปคือวันนั้นผมขับรถอยู่ดีๆครับอาจารย์ก็เกิดอาการเวียนหัวตาลายจนไม่สามารถขับรถต่อได้หลังจากนั้นสักระยะนึงผมก็รีบขับรถไปหาหมอไปตรวจพบเบาหวานสูงมากครับน้ำตาลเกือบจะขึ้นตามีโอกาสทั้งที่เราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนไม่ตรวจครับอาจารย์ด้วยความประมาทในการใช้ชีวิตแล้วพอคุณหมอว่ามีโอกาสที่จะตาบอดครับผมซึ่งหลังจากนั้นพอเราค้นพบตรงนี้ปุ๊บเราก็โดนแอดมิดไป MRI สมองพบว่าเส้นเลือดในสมองตีบอีกครับโอ้ยหลายซับหลายซ้อนครับผมงานใหญ่มาเลยทีนี้แล้วก็คุณหมอก็เลยแจ้งบอกว่าผมเนี่ยต้องทานยาตลอดชีวิตต้องควบคุมอาหารทานจิตจืดต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ทั้งหมดครับผมแล้วก็พอกลับมาถึงบ้านเวลานอนเนี่ยเราต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะทั้งคืนเพราะว่าเบาหวานน่ะมันจะต้องฉี่ทั้งคืนใช่แล้วก็ฉี่ทั้งคืนทำให้เรานอนไม่หลับหลับตื่นใช่ไหมฮะแล้วก็มือก็ชาเท้านี่ชามากเลยครับเช้าชาขึ้นมาถึงน่องโอ้ยอย่างนี้เดินเหินระวังลมนะใช่ครับผมแล้วก็มีการเวียนหัวทำให้ทรงตัวไม่ได้พอทรงตัวไม่ได้ก็เดินไม่ได้ทำให้ผมต้องนอนติดเตียง6เดือนเต็มๆครับอาจารย์โอ้โห6เดือนครับผมแล้วลูกเมียจะทำมาหากินอะไรกันยังไงนี่แหละครับอาจารย์เพราะว่าภาระเยอะมากลูกเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมครับแล้วตัวผมเองไม่มีรายได้ไม่มีเงินใช่
ช่ไหมครับลำบากมากๆเลยครับอาจารย์ช่วงนั้นนะฮะพอดีต้องเจออาจารย์วิโรจน์อาจารย์วิโรจน์มาเยี่ยมอาจารย์เอาถังเช่าให้เราลองอ๋อแล้วก็พกใส่กระเป๋าอยู่พกติดตัวเลยก็อาจารย์วิโรจน์ให้เราทานเราเหมือนไม่มีอะไรจะเสียอาจารย์ก็เลยทดลองทานดูแล้วก็เราต้องทานควบคู่กับยานะครับเราจะไม่ทิ้งยาด้วยก็คือหมอให้ยาก็ไม่เป็นไรครับกินอันนี้เพิ่มไปหน่อยใช่ยาเป็นกรรมเลยครับก็ทานควบคู่กันไปนะครับหลังจากทานถังเช่าในระยะแรกนะครับอาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือหนึ่งไม่ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆมันแสดงว่าครับผมเรื่องของเบาหวานถูกกันถูกกันละถูกกันละไม่ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำบ่อยๆนี่ก็ถือว่าโอเคละครับไม่เวียนหัวมือหายชาเท้าจากที่ผมเคยชาถึงน่องในระยะแรกชาเหลือแค่ข้อเท้าค่อยๆลงไปค่อยๆลงไปครับผมแล้วก็ทานอาหารทานอะไรได้มากขึ้นผมก็เลยคิดว่ามาถูกทางเลยเลือกที่จะทานต่อเนื่องมาทานถังเช่ามาต่อเนื่องแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมตอนนี้เนี่ยดีขึ้นมากณปัจจุบันผมขับแท็กซี่ได้เหมือนเดิมแล้วครับอาจารย์กลับมาใช้ชีวิตได้แบบปกติมีรายได้ครับมีรายได้แล้วเริ่มมีรายได้เริ่มหาเงินได้แล้วครับอาจารย์ซึ่งผมก็สามารถดูแลลูกๆได้ดูแลครอบครัวได้ซึ่งมันเหมือนกับเป็นการที่ว่าได้ชีวิตใหม่ครับอาจารย์ครับแล้วทุกวันนี้ผมก็มีการไปออกกำลังกายทั้งที่ก่อนหน้าที่พอเดินไหวนะครับก็ไปออกกำลังกายก็จะค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยนิดเดียวก็เหนื่อยทำอะไรไม่ได้3-5 นาทีก็เวียนหัวแล้วอาจารย์เพื่อนต้องหิ้วปีกไปนั่งอยู่ข้างสนามก็คือต้องนั่งพักละแต่ณปัจจุบันผมเล่นได้ถึงประมาณ 1-2 ชั่วโมงกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมครับอาจารย์เพื่อนๆที่เล่นเปตองด้วยกันก็สงสัยเอ้ยไปทำอะไรมาทำไมดีขึ้นเร็วจัง2อาทิตย์นี้เปลี่ยนแปลงไปเลยผมก็เลยบอกว่าผมได้ทานตัวถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์นำมาให้ผมได้ลองทานดูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นการที่คนเป็นเบาหวานต้องไปตรวจอยู่ทุกเดือนไปตรวจเที่ยวนี้เป็นยังไงบ้างไขมันแล้วก็น้ำตาลเข้าสู่เกณฑ์ปกติครับอาจารย์โอ้หัวเหี้ยครับผมดีใจเนาะไม่ขึ้นตาแล้วไม่ขึ้นแล้วครับอาจารย์มิโรก็แหมทำในสิ่งที่ดีนะไปแนะนำทำสิ่งที่ดีใช่ไหมและอาจารย์ครับจากทานยาเป็นกรรมตอนนี้เหลือเช้า1 เม็ดหลังหาร1 เม็ดซึ่งดีขึ้นเราก็ประหยัดเงินไปเยอะมากใช่ถูกต้องครับยาเนี่ยมันแพงนะใช่ครับอาจารย์จากประสบการณ์ตรงของเรา2 คนเนี่ยนะก็อยากจะบอกอายิ่งศักดิ์ว่าเชื่อเธอนะท่านผู้ชมด้วยเนาะอย่าทรมานตัวเองเนาะเป็นภาระกับลูกหลานจะต้องดูแลตัวเองให้เยอะๆโดยเฉพาะคนที่พักผ่อนน้อยทำงานเยอะๆอย่างยิ่งศักดิ์นี่แหละอ่อนเพลียป่วยง่ายไม่มีแรงเบาหวานความดันสูงนะครับคอเลสเตอรอลแล้วก็ไทรอยด์เนี่ยทางเช้าก็ช่วยดูแลด้วยนะครับอยากให้ลองวิธีเดียวกันกับที่อาจารย์วิโรจน์กับคุณชันยุทธเนี่ยไม่แพงนะครับมั่นใจว่าทานแล้วจะดีขึ้นเพราะ2 คนนี้ทานกันมาแล้วนะครับและต้องทานกันได้ทั้งบ้านนะไม่ใช่จนต้องมีปัญหาแล้วถึงจะทานโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกที่ดูอยู่เนี่ยรีบซื้อให้ป้าป้ามาม่าเลยป้าป้ามาม่าเนี่ยเขากลัวลูกจะเสียสตังค์ใช่ครับซื้อให้ป้าป้ามาทานเลยจะได้มีสุขภาพแข็งแรงวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์วิโรจน์และขอบคุณคุณชันยุทธนะคะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมามาทำอาหารทานกันในครอบครัวยิ่งสักฟูดวาไรตี้รายการดีมีเนื้อหามีกลเม็ดเด็ดแปลกตาช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสวัสดีค่ะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองเรามีเมนูอร่อยอร่อยมีคุณค่าคัดสรรจากธัญพืชมาฝากเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวเหนียวหน้านวลธัญพืชค่ะเ
ตอนแรกใส่ข้าวเหนียวดำตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำร้อนแช่ไว้นานประมาณ3ชั่วโมงเตรียมไว้จากนั้นใส่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำร้อนแช่ไว้นานประมาณ3ชั่วโมงเตรียมไว้เช่นกันขั้นตอนต่อไปใส่ข้าวเหนียวดำที่แช่ไว้ลงในภาชนะตามด้วยข้าวเหนียวขาวที่แช่ไว้และลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยน้ำน้ำตาลทรายและเกลือป่นคนผสมให้เข้ากันใส่ส่วนผสมข้าวเหนียวลงในพิมพ์เกลี่ยให้ทั่วเทส่วนผสมกะทินำใส่ลงในลังถึงใช้ไฟแรงนึ่งประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งข้าวเหนียวสุกขั้นตอนต่อไปใส่ลูกเดือยลงในข้าวเหนียวขาวคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยน้ำน้ำตาลทรายและเกลือป่นคนให้เข้ากันใส่ข้าวเหนียวขาวลงบนข้าวเหนียวดำที่นึ่งสุกเกลี่ยให้ทั่วเติมกะทินึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งข้าวเหนียวสุกขั้นตอนสุดท้ายใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นและกะทิสำเร็จรูปคนผสมให้เข้ากันเทลงในข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วนึ่งต่อนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกตกแต่งด้วยทองหยอดและใบสะระแหน่ตัดเป็นชิ้นให้สวยงามเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะหากคุณผู้ชมอยากจะทำเมนูอร่อยๆและมีคุณค่าแบบนี้ก็ต้องรู้จักเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณค่าและที่สำคัญต้องเลือกที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองอย่าลืมไปหามาติดครัวกันไว้นะคะสัปดาห์หน้าเราจะคัดสรรเมนูอะไรมาฝากมาติดตามชมกันให้ได้นะคะสวัสดีค่ะเนื่องจากว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนะขนมพวกนี้ไม่ใช่ขนมไทยเราไปดูก่อนดีไหมว่าเราใช้เครื่องปรุงอะไรบ้างขนมปังเชลซีบันถั่วแดงถั่วแดงนี่มีเสน่ห์นะมีกลิ่นหอมวันนี้เลือกใช้เป็นถั่วแดงหลวง Red Kidney Bean นะคุณผู้ชมเป็นผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองบรรจุถุงแบบนี้สะอาดซื้อมาเสร็จแล้วไม่ต้องล้างเลยคุณผู้ชมแค่ตัดถุงก็เทลงหม้อต้มได้เลยอุ้ยตายสบายใจนะคุณผู้ชมกุ้งถ่ายเม็ดแดงสวยงามมากจัดการต้มถั่วแดงซะก่อนจนกระทั่งถั่วแดงสุกนุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็เสด็จน้ำเอามาจัดการบดซะเราจะได้เนื้อถั่วแดงบดนะครับขั้นตอนในการเตรียมถั่วแดงยังไม่จบเมื่อได้เนื้อถั่วแดงกวนเสร็จเรียบร้อยเราจะทำให้มีรสชาติอร่อยอันนี้ถือเป็นเคล็ดลับเลยนะคุณผู้ชมเราใส่เนื้อถั่วแดงบดใส่ลงไปในกระทะเตรียมไว้เอาละพอใส่เนื้อถั่วแดงบดเสร็จเรียบร้อยน้ำหอมกลิ่นวานิลาใส่ลงไปนิดหน่อยเกลือป่นนิดนึงแล้วก็สีแดงผสมอาหาร
พราะลำพังธรรมชาติของถั่วแดงเมื่อต้มเสร็จสีจะออกเป็นสีน้ำตาลนิดๆแบบนี้คุณผู้ชมพอเราใส่สีแดงลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นถั่วแดงเจ๋แหวแล้วมันดูชวนรับประทานเราเริ่มเปิดไฟแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆเห็นไหมคุณผู้ชมถั่วเป็นสีแดงสวยงามแล้วใส่เนยสดวันนี้เป็นเนยสดชนิดเค็มใส่ลงไปให้มันมีกลิ่นหอมๆมันๆจะได้จังเนยติดเอาล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าถั่วแดงมีสีแดงสวยงามยังไม่หวานเลยขั้นตอนต่อไปเราจะทำให้หวานนะคุณผู้ชมเราจะใช้ครีมเทียมข้นหวานฟาวคอนโปรเฟสชั่นแนลกระป๋องนี้โอ้ยพวกเราทั่วไปก็จะเรียกว่านมข้นหวานนั่นแหละแต่คุณผู้ชมก็จำตราไว้ละกันเป็น Falcon Professional นะคุณผู้ชมทำไมเราต้องใส่ไปให้มันมีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแล้วก็หวานมันนั่นเองคุณผู้ชมเราก็จัดการใส่ลงไปมันน่ารับประทานมากเอาล่ะนี่แหละมันจะทำให้ไส้ของขนมคือถั่วแดงของเรามีความอร่อยชวนรับประทานยิ่งขึ้นเสร็จแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันส่วนผสมจะเหลวขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าพอเราคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปเดี๋ยวส่วนผสมมันจะงวดขึ้นแล้วมันจะมีความรู้สึกว่ามันแห้งนะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมไปไหนไม่ได้นะเพราะว่ามีความหวานมันแล้วก็อย่างเงี้ยมันอาจจะไหม้ง่ายคุณผู้ชมต้องยืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็คนตลอดเวลาทำให้มันหวานมันไว้ก่อนแล้วก็ให้ออกเค็มๆนิดๆไว้ก่อนรสจัดนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราป้ายลงไปบนขนมปังพอเราประทานกับขนมปังแล้วมันจะพอดีเอาล่ะคุณผู้ชมเราจะต้องกวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ถั่วแดงเป็นลักษณะของบีนเพสคือลักษณะข้นเราจะพักส่วนผสมนี้ไว้จนกระทั่งเย็นเดี๋ยวพอส่วนผสมเริ่มจะเย็นๆแล้วเราผสมแป้งกันนะครับเราจะต้องใช้เจ้าถั่วแดงเนี่ยเป็นไส้ในการทำเชลซีบันถั่วแดงนะครับขั้นตอนในการทำตัวแป้งขนมปังคุณผู้ชมต้องรู้จักเลือกใช้จริงๆนะเพราะว่าแป้งสาลีทำขนมปังที่ดีเราเลือกใช้เป็นตรายานอวกาศเพราะว่าโปรตีนของแป้งสูงเอาใส่แป้งลงไปในอ่างผสมให้เรียบร้อยทำขนมปังต้องใช้ยีสต์แห้งสำเร็จรูปเป็น instant dry yeast เราก็ใส่ลงไปเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายผสมพวกประดักเครื่องปรุงที่เป็นของแห้งพวกนี้ซะก่อนเอาล่ะพอส่วนผสมเริ่มจะเข้ากันนะคุณผู้ชมเราจะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองแล้วในขณะเดียวกันจริงๆเราควรจะต้องใส่น้ำแต่วันนี้เพื่อเพิ่มความหอมมันเราจะใช้เป็นนมข้นแปลงไขมันไม่หวาน Falcon Professional นั่นเองคุณผู้ชมเราก็จัดการเปิดกล่องแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยแป้ง1กิโลก็จะใช้ประมาณ 45-50% นั่นก็คือประมาณ400กว่าจนกระทั่งถึง500นะคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวถ้าไม่พอลักษณะของแป้งแห้งเกินไปเราก็เติมได้อีกนะคุณผู้ชมโอ้ยลักษณะของแป้งจับตัวกันพอดีเลยนะคุณผู้ชมเราจะต้องผสมแบบนี้นวดไปจนกระทั่ง 12-15 นาทีหลังจากนั้นพักแป้งไว้อีก15นาทีเราก็จะรีดออกเป็นแผ่นนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนยสดลงไปแล้วเราก็ผสมต่อ 12-15 นาทีนะครับ
สร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จัดการรีดให้เป็นแผ่นนี่จะไม่ค่อยใช้นวลแป้งนะเพราะว่าเดี๋ยวทำให้ขนมปังมันกระด้างหลังจากพักแป้งผสมเสร็จแล้วพักไว้สัก 15-20 นาทีเราก็จัดการเอามารีดเป็นแผ่นพอรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วถั่วแดงที่เรากวนไว้ใส่นมข้นหวานหอมเชียวก็จัดการพักไว้จนเย็นแล้วก็เราก็เอามาทาคุณผู้ชมไม่ต้องไปถึงขอบนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้ไว้ปิดทาแค่แถวตรงกลางๆนี่แหละทำกินเองคุณผู้ชมเราก็ใส่ถั่วแดงได้เยอะๆดั่งใจถ้าทำขายเขาว่าไปอีกเรื่องนะเขาคิดต้นทุนเรากินเองโอ้โหไม่กลัวหรอกไม่ได้ไปขอใครกินนะคุณผู้ชมมีตังค์อ่ะขนมปังกินแบบคนรวยเลยนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็จัดการม้วนม้วนแล้วก็ดึงมาหน่อยบวนแล้วก็ดึงมาหน่อยให้ขนมปังมันยืดๆแล้วก็เก็บตะเข็บบีบให้มิดเลยหัวท้ายหนุกหนานเตรียมถาดสำหรับจะเข้าเตาอบกระทงจีบทาเนยขาวให้ทั่วเสร็จแล้วก็ใช้มีดคมกริบอันนี้ชิ้นหนึ่งนี่คุณผู้ชมวางไปแล้วก็กดนิดนึงเดี๋ยวพอมันพองบวมขึ้นมาจากการหมักของยีสต์มันก็จะเต็มถ้วยสวยงามตัวแป้งก็ใส่นมนะตัวไส้ก็ยังมีอีกโอ้ยนมกันใหญ่มันจะอร่อยอร่อยคุณผู้ชมทำกินเองไม่ได้แพงถ้าไปซื้อแล้วก็ลูกหนึ่งนี่หลายสิบบาทนะจะบอกให้พักไว้จนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่าแล้วเราจะนำเข้าเตาอบอุณหภูมิประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์คุณผู้ชมประเดี๋ยวสุกแล้วเราก็จะมาทำให้มันดูน่ารับประทานอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับคราวนี้เราก็จะต้องใช้นมข้นแปลงไขมันไม่หวานหรือนมข้นจืดฟาลคอนโปรเฟชชั่นแนลอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมจัดการเทลงไปในหม้อด้ามเอาละแค่นี้เสร็จแล้วก็จัดการอุ่นให้นมนี่ร้อนซะก่อนนะคุณผู้ชมแป๊บเดียวก็จะร้อนแล้วนี่คือขนมปังเชลซีถั่วแดงสุกเรียบร้อยพักไว้จนกระทั่งยังอุ่นๆ อยู่เดี๋ยวเราจะทำให้มันชวนรับประทานอีกนิดนึงนะคุณผู้ชมใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนนะเราไม่ถึงกับว่าจะต้องต้มนมจนกระทั่งเดือดพร่านนะคุณผู้ชมเอาเพียงแค่ร้อนจัดนิดหนึ่งเท่านั้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมเริ่มเห็นควันหรือยังเห็นแล้วปิดไฟเอาล่ะคุณผู้ชมร้อนๆมีควันแบบนี้ก็ตักน้ำตาลไอซิ่งใส่ลงไปทีละช้อนแล้วก็จัดการคนใส่ลงไปอีกใส่2ช้อนเลยแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันเห็นไหมเริ่มจะข้นละก็จะน่ารับประทานละอันนี้ถือว่าเป็นสูตรเคลือบหน้าที่เคล็ดลับที่สุดคุณผู้ชมอย่าได้ไปบอกใครนะอืม
น่ารับประทานแล้วจัดการเอาขนมปังเชลซีจุ่มคว่ำลงไปเลยคุณผู้ชมดูสิมันฉ่ำน่ารับประทานมากคุณผู้ชมดูหน้าตามันสิน่ากินนะพักไว้จนกระทั่งมันเริ่มหายจากหยดแล้วมันก็ซึมลงไปเราก็จะได้ขนมปังเชลซีถั่วแดงที่เซนจะอร่อยนะครับจะขนมไทยอาหารไทยขนมฝรั่งอาหารฝรั่งและนานาชาติก็เนรมิตได้ที่ครัวของเราเพราะเรามีเครื่องปรุงดีๆไม่ใช่ให้พวกเราทำรับประทานเท่านั้นนะคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นผู้สนับสนุนในรายการของเราล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งขายไปได้ทั่วโลกเลยคุณผู้ชมตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำคุณผู้ชมนะครับและอย่าลืมนะครับสูตรเด็ดๆแบบนี้มีอีกเยอะแยะเลยก็ไปดูที่เว็บไซต์ของเรานะครับคุณผู้ชมติดตามรายการของเราได้ผ่านทางช่องทางมีเดียทั้งหมดหรือไม่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับอีเมลก็ได้สำหรับคุณผู้ชมถ้าหากจะติชมรายการของเรานะครับอย่าลืมช่วยกันดาวน์โหลดที่แอปพลิเคชันอุ๊กบีนิตยสาร Food New and Life นะครับอยากเรียนทำขนมทำอาหารอยากไปเป็นเชฟอาหารไทยที่ต่างประเทศต้องติดต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาอีกแล้วเร็วๆนะแป๊บๆหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับทำอาหารทานกันในครอบครัวได้ความรู้ทวนทั่วสูตรอาหารไทยเสน่ห์ปลายจวักยิ่งสักเขาจัดไปแม้จะอยู่นานไกลจนสุดตาอยู่ที่ไหนในโลกลาจะไกลก็เหมือนใกล้อาหารของไทยคนนิยมทั่วโลกายิ่งสักฟู้ดวาไรตี้รายการดีมีเนื้อหามีกลเม็ดเด็ดแปลกตายิ่งสักเขามาเอง